โปรแกรมบอลวันที่5มีนาคมบาเยิร์นบังคับชนะลาซิโอโซเซดาดเจอเปเอสเชโปรแกรมบอลคืนนี้ได้แน่นอน2ทีมแรกเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกบาเยิร์นมิวนิกเป็นรองลาซิโอขณะที่เรอัลโซเซดาดปะทะปารีสแซงต์แชร์กแมงโปรแกรมบอลวันที่5มีนาคม2567ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2เรอัลโซเซดาดปารีสแซงต์แชร์กแมงคู่นี้แข่งขันเวลา3นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3เรอัลโซเซดาดจากสเปนเปิดสนามเรอาเลอารีนารับการมาเยือนของปารีสแซงต์แชร์กแมงจากฝรั่งเศสแมตช์แรกเปสเชเปิดบ้านชนะ 2-0 เส้นทางที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทั้งคู่ต่างเริ่มต้นจากรอบแบ่งกลุ่มโดยโซเซียดาดได้แชมป์กลุ่มดีชนะ3เสมอ3เก็บไป12คะแนนส่วนเปสเชได้รองแชมป์กลุ่ม F ชนะ2เสมอ2แพ้2เก็บไป8คะแนนแมตช์รอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาโซเซียดาดเสมออินเตอร์มิลาน 1-1 ยาวชนะเรดบูลเซาส์บวก 2-0 เยือนชนะเบนฟิก้า 1-0 เยือนชนะเบนฟิก้า 3-1 ยาวเสมอเรดบูลเซาส์บวก 0-0 ยาวเสมออินเตอร์มิลาน 0-0 เยือนด้านเปสเชชนะโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ 2-0 ยาวแพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ด 1-4 เยือนชนะเอซีมิลาน 3-0 ยาวแพ้เอซีมิลาน 1-2 เยือนเสมอนิวคาสเซิลยูไนเต็ด 1-1 ยาวเสมอโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ 1-1 เยือนเกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งอังเดรซินวาทาเคฟูซะคุโบะมิเคลเมริโน่ลงสนามขณะที่ทีมเยือนคงนำโดยรองด้าวโคโลมูอานี่คิลิยันเอ็มบัปเป้อุสมานเดมเบเล่โซเซียดาดตอนนี้ฟอร์มไม่ดีนักแถมเปสเชก็มีศักยภาพที่แข็งแกร่งมองแล้วทีมเยือนหน้าประคองตัวผ่านเข้ารอบไปได้ไม่ยากบาเยิร์นมิวนิกลาซิโอคู่นี้แข่งขันเวลา3นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล4เสือใต้บาเยิร์นมิวนิกจากเยอรมนีเปิดสนามอัลลีอันส์อารีนารับการมาเยือนของอินซีฟ้าขาวลาซิโอจากอิตาลีเกมแรกลาซิโอชนะมาก่อน 1-0 เส้นทางที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทั้งคู่ต่างเริ่มต้นจากรอบแบ่งกลุ่มโดยบาเยิร์นได้แชมป์กลุ่ม A ชนะ5เสมอ1เก็บได้16คะแนนส่วนลาซิโอได้รองแชมป์กลุ่ม E ชนะ3เสมอ1แพ้2เก็บได้10คะแนนแมตช์รอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาบาเยิร์นชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 4-3 ยาวชนะ FC โคเปนเฮเกน 2-1 เยือนชนะกาลาตาซาราย 3-1 เยือนชนะกาลาตาซาราย 2-1 ยาวเสมอ FC โคเปนเฮเกน 0-0 ยาวชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 1-0 เยือนด้านลาซิโอเสมอแอตเลติโกมาดริด 1-1 ยาวชนะเซลติก 2-1 เยือนแพ้เฟเยนูด 1-3 เยือนชนะเฟเยนูด 1-0 ยาวชนะเซลติก 2-0 ยาวแพ้แอตเลติโกมาดริด 0-2 เยือนเกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะวางหมาก 4-2-3-1 มานูเอลนอยเออร์โยซัวคิมมิชมัทไทส์เดอลิกคิมมินแจราฟาเอลเกเรโรอเล็กซานดาพาโปลวิชเลออนโกเรตสกามาทิสแตนโทมัสมุลเลอร์จามานมูเซียล่าแฮร์รี่เคนขณะที่ทีมยืนคงใช้แผน 4-3-3 อีวานโปรเวเดลอดัมมารูซิชมาริโอคิลาอเลซิโอโรมานโยลีเอลเซอิดฮีไซมัตเตโอเกนดูซีดานิโลคาตานดีหลุยอัลเบโตเฟลิเป้อันเดอร์ซอนชิโรอิมโมบิเลมัตเตียซักคานยีบาเยิร์นเวลานี้มีปัญหาทั้งเรื่องสภาพทีมฟ
อร์มการเล่นและสภาพจิตใจนักเตะแม้ลาซิโอจะมีขุมกำลังเป็นรองแต่ทีมเยือนน่าจะดีพอบุกมายันเจ้าไหเทพไทยฟันธงยิ่งลักษณ์กลับไทยหลัง22สิงหารอทักษิณพ้นโทษก่อนเทพไทยฟันธงยิ่งลักษณ์กลับประเทศไทยหลังวันที่22สิงหาคม2567รอทักษิณพ้นโทษก่อนชี้ทำได้ไม่ยากเปรียบเทียบโทษต่างกันครึ่งต่อครึ่งวันที่5มีนาคม2567นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook เทพไทยคุยการเมืองระบุว่าคุณยิ่งลักษณ์กลับไทยหลังวันที่22สิงหาคม67หลังจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีมติเป็นเอกฉันท์9-0ที่ภาคสายกฟ้องคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพวกรวม6คนในข้อกล่าวหาเอื้อประโยชน์ในการจัดจ้างรถโชว์โครงการสร้างอนาคตไทยไทยแลนด์2020พร้อมสั่งเพิกถอนหมายจับนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นเป็นสัญญาณชัดเจนว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะเดินทางกลับประเทศไทยตามแนวทางเดียวกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่นำร่องมาล่วงหน้าแล้วซึ่งทำได้ไม่ยากถ้าเปรียบเทียบโทษระหว่างของนายทักษิณกับบนส.ยิ่งลักษณ์ซึ่งแตกต่างกันครึ่งต่อครึ่งนายทักษิณถูกศาลฎีกาตัดสิน3คดีรวมโทษ10ปีและศาลฎีกามีคำสั่งนับโทษสุทธิเหลือ8ปีในขณะที่ส.วยิ่งลักษณ์ถูกศาลตัดสินโทษจำคุก5ปีในคดีจำนำข้าวเมื่อนายทักษิณได้รับโทษจริงเพียง1ปีจะต้องลุ้นต่อไปว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะรับโทษจำคุกจริงกี่ปีตอนนายทักษิณไม่เคยเข้าเรือนจำแม้แต่วันเดียวนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ต้องมีหนทางไม่ต้องเข้าเรือนจำแม้แต่วันเดียวเช่นกันยิ่งสถานการณ์ตอนนี้นายทักษิณได้ออกมาพักโทษที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วยิ่งเป็นการสะดวกในการสั่งการและเตรียมการต้อนรับการกลับมาประเทศไทยของนางสาวยิ่งลักษณ์แต่ถ้าให้สะดวกและราบรื่นที่สุดนางสาวยิ่งลักษณ์น่าจะกลับมาหลังจากนายทักษิณพ้นโทษแล้วคือหลังวันที่22สิงหาคม2567เพราะจะทำให้นายทักษิณมีความคล่องตัวและสะดวกในการประสานงานสั่งการและเรียกบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาพบเพื่อจัดทำกฎระเบียบรองรับนางสาวยิ่งลักษณ์จะได้ไม่ตกเป็นเป้าสายตาของสื่อมวลชนและสังคมที่กำลังจับตาอย่างไม่กระพริบแต่อย่างไรก็ตามเมื่อดูบริบททั้งหมดแล้วฟันธงได้เลยว่าคุณยิ่งลักษณ์กลับประเทศไทยหลังวันที่22สิงหาคม2567ทิ้งช่วงไว้สักระยะหนึ่งเพื่อไม่ให้ดูน่าเกลียดจนเกินไปและจะไม่ถูกจำคุกแม้แต่วันเดียวแต่จะใช้แนวทางไหนอย่างไรต้องจับตาดูกันต่อไปอาร์มชุติมาปัดสัญญกรรมทำเสียงเพี้ยนลั่นไม่ร้องแล้วชาวเน็ตเทียบแอนอรดีถูกจับเปรียบเทียบการร้องเพลงจนได้สำหรับอาร์มชุติมาโสดาภักรักร้องลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ได้ร้องเพลงลืมฮูดซิปเพลงฮิตขณะนี้แต่ไม่วายดราม่าชาวเน็ตจับทำมีมเทียบชัดๆกับแอนอรดีนักร้องลูกทุ่งหมอลำอีกคนหนึ่งเข้าให้อาร์มชุติมาปัดสัญญกรรมล่าสุดอาร์มที่เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว MIDA Entertainment Group ธุรกิจเพลงครบวงจรที่โรงแรมไมด้าดอนเมืองแอร์พอร์ตจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ถูกนำมาเทียบกับแอนอรดีมีคนมาเปรียบเทียบกับแอนอรดีเห็นเกือบทุกคลิปแต่หนูรู้โทนเสียงของตัวเองดีก็ตามนั้นมีคอมเมนต์ว่าติดสัญญกรรมจนเกินไปเลยดูเหนื่อยหนูคิดว่าสัญญกรรมไม่น่าเกี่ยวคนสัญญกรรมรู้กันดีนะคะว่าการพูดหรือเสียงของเราไม่ได้เกี่ยว
และก็ไม่ได้ติดสัญญกรรมด้วยค่ะอัมชุติมาปัดสัญญกรรมเจอข่าวแบบนี้ลดทอนความมั่นใจลงไหมก็มีบ้างค่ะพอเห็นก็ไม่มีกำลังใจในการทำงานหน้าเวทีเขาขอเพลงเรามาพอเราร้องไห้แล้วกลับเอาคลิปเราไปลงทำให้คนมาว่าเราแต่ถ้าในเรื่องของเสียงหนูคิดว่าเป็นเอกลักษณ์มากกว่าหนูโทนเสียงนี้แฟนคลับให้กำลังใจมีให้กำลังใจถ้าคอมเมนต์ไหนไม่ดีก็ไม่อ่านค่ะและหลายๆคนก็ให้กำลังใจภูมิต้านทานเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนมีแค่ประสบการณ์ที่โดนดราม่ามาค่ะอันไหนปล่อยผ่านได้ปล่อยเลยหินใจยังไงหินใจโดยการไม่ร้องเพลงนั้นเลยหัวเราะแต่ถ้าเขาขอมาเดี๋ยวหนูก็ร้องให้ร้องได้ร้องอีกก็โดนจับครัวเทียบอีกก็แล้วแต่ว่าสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงสมมุติว่าเสียงดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่หลายอย่างบางทีฝุ่นเยอะเสียงก็เปลี่ยนนะคะอย่างเป็นภูมิแพ้เสียงก็จะอั้นๆหน่อยค่ะเคยมีร้องไห้ไหมโดนเทียบเยอะไม่หนูไม่ร้องไห้แล้วหลังๆไม่ค่อยร้องไห้มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่เหมือนเขาไม่ได้มองในมุมกว้างเนอะอามชุติมาปัดสัญญกรรมแล้วเรื่องสัญญกรรมมีแผลทำเพิ่มอีกไหมไม่รู้หัวเราะแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรจอพอทำแต่ก่อนหน้านี้มีจมูกทะลุก็แก้ไขแล้วค่ะใช้กระดูกหลังหูมันโอเคแล้วหน้าเปลี่ยนไปเนื้อเป็นไปได้ค่ะก็มีบ้างแต่ในตอนนี้พยายามเพิ่มน้ำหนักเพื่อใส่ชุดให้เซ็กซี่ขึ้นค่ะเอาน้ำหนักขึ้นอีกเท่าไหร่ความชอบของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอย่างหนูถ้าอ้วนมากกว่านี้จะไม่มั่นใจจะดูเตี้ยค่ะเพราะเราอยู่เลขอยู่แล้วอัมชุติมาปัดสัญญกรรมกับแฟนว่ายังไงเขายังไงก็ได้วันนี้หนูถามเขาว่าอ้วนไหมเขาบอกไม่อ้วนไม่ผอมความรักตอนนี้ราบรื่นดีราบรื่นค่ะทำงานก็จะมีการห่างกันเป็นอุปสรรคไหมก็เราปรับมาแล้วเรามีงานของเราเขามีงานของเขาก็ปรับกันได้ค่ะอย่างงานคอนเสิร์ตตอนนี้ก็ไม่ได้มีทุกวันเจ้าภาพจ้างได้ค่ะหญิงยังมีคิวว่างอยู่ค่ะในเรื่องที่คนเปรียบเทียบทำให้เป็นเหตุเจ้าภาพเลือกจ้างงานด้วยไหมอาจจะเป็นเพราะหนูไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่ด้วยค่ะก็อาจจะเป็นไปได้เพลงใหม่แต่งไว้เยอะแต่หนูยังไม่ชอบก็รอโอกาสดีๆค่ะ